ัสดีค่ะทุกคนสำหรับรายการ You Sweet You Season 3นะคะที่ได้ออกอากาศไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นการเลือกเพลงที่ดุเดือดโดยที่รอบนี้ชุนพีดีมาบอกถึงกติกานะว่าคะแนนโหวตน่ะที่ผ่านมาจะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเท่ากับว่าทุกคนจะเหลือ0คะแนนและการทำสเตจครั้งนี้เป็นการแบทเทิลกลุ่มของวงบอยแบนด์นะคะซึ่งในทีมเนี่ยจะต้องมีทั้งเมนร้องเมนเต้นแล้วก็เมนแรปเพื่อให้การแสดงครั้งนี้สมบูรณ์โดยมีเพลงทั้งหมด6เพลงนะในการแบทเทิลระหว่างทีม A และทีม B นะคะสำหรับทีมที่เลือกเพลงเดียวกันโดย6เพลงมีดังต่อไปนี้นะคะมีเพลง OK Stop Suka Stand Do Do History และ Cinderella นะคะสำหรับเพลง OK พอเปิดมาเนี่ยน้องโทนี่ก็บอกเลยว่าเพลงนี้แหละส่วนเพลงที่2นะคะเพลง Stop Suka เนี่ยจะเป็นจังหวะ R&B นะซึ่งฟังดูเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความเซ็กซี่นะคะและสำหรับเพลง Stand เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มีความยากระดับ5ดาวเลยทีเดียวแล้วพอมองดูเด็กฝึกนะดูแต่ละคนขนาดน้องโทนี่เรียกได้ว่ายังยิ้มเจือนเลยนะพอได้ฟังเพลงนี้นะแล้วก็ถังจิ๋วโจแล้วหลีจิ้นหาวนี่ถึงกับหน้าเหวอเลยนะทุกคนแล้วถังจิ๋วโจก็ปฏิเสธโดยเด็ดขาดเลยว่าเพลงนี้ไม่ไหวนะต่อไปเพลงตูตูอันนี้จะมีความยากระดับ3ดาวนะคะเป็นเพลงรักที่น่ารักน่ารักอะแต่เด็กฝึกก็ยังบอกว่าเพลงรักเนี่ยเวลาที่ร้องแล้วก็เต้นไปด้วยเนี่ยมันยากมากๆเลยส่วนเพลงต่อมานะคะเป็นเพลง History นะคะความยากระดับ4ดาวเช่นเดียวกันกับเพลง Cinderella และชุนพีดีเนี่ยยังประกาศว่าหากทีมไหนนะคะที่ชนะคู่ต่อสู้ในการแบทเทิลได้เนี่ยสมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับรางวัลเป็นคะแนนโหวต 30,000 คะแนนนะคะและยังไม่พอนะคะสำหรับทีมไหนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ1สมาชิกทุกคนในทีมเนี่ยยังจะได้รับรางวัลเพิ่มอีกคนละ 50,000 คะแนนนะคะซึ่งเยอะมากนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าชนะทั้งการแบทเทิลด้วยและได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดด้วยเนี่ยจะได้คะแนนโหวตไปอีก 80,000 คะแนนเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กฝึกอันดับ1นะคะก็คือน้องโทนี่เนี่ยได้เลือกเพลงก่อนเป็นอันดับแรกน้องโทนี่ก็เลือกเพลงโอเคอย่างที่เราคาดการไว้นะจากนั้นก็ตามด้วยพี่เหลียงเซินนะคะพี่เหลียงเซินเนี่ยก็เลือกเพลงโอเคเหมือนกันและเขาก็มั่นใจว่าน้องโทนี่เนี่ยต้องเลือกเพลงโอเคแน่ๆแต่พอพี่เหลียงเซินเดินเข้าไปในห้องนะคะห้องกลับว่างเปล่าเพราะว่าน้องโทนี่เนี่ยเขาแอบอยู่นะคะแล้วพอพี่เหลียงเซินเดินเข้ามานะคะน้องโทนี่เขาก็วิ่งมากระโดดกอดนะซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยคนต่อมานะคะที่มีสิทธิ์เลือกก็คือเหลียนหวยเว่ยนะคะซึ่งครั้งนี้เหลียนหวยเว่ยนะคะเขาเลือกเพลงซินเดอเรลล่านะคะเขาจะแบทเทิลกับเติ้งเซียวฉือนะคะและคนต่อมานะคะก็คือซุนอี้หางนะคะถึงแม้ว่าน้องโทนี่เนี่ยอยากจะได้ซุนอี้หางเข้ามาร่วมทีมนะคะแต่ว่าซุนอี้หางเนี่ยเขาเลือกเดินตามใจของตัวเองนะคะโดยที่เขาเลือกเพลง History นะคะและในครั้งนี้เนี่ยทีมของซุนอี้หางเป็นทีม A นะคะและจะแบทเทิลกับทีม B ก็คือทีมของอาจารย์หลิวจิ้นนั่นเองและคนต่อมาที่มีสิทธิ์เลือกเพลงก็คือเว่ยหงหวีนะคะและน้องเขาก็เลือกเพลงจูจูนะคะซึ่งต้องแบทเทิลกับสุยจือเว่ยนะคะซึ่งเป็นทีม B และหนุ่มหล่อที่ทุกคนรอคอยนะคะอย่างต้วนซิงซิงเนี่ยคือเรียกได้ว่าใครก็อยากได้ต้วนซิงซิงเนี่ยไปร่วมทีมสุดๆแต่ต้วนซิงซิงเลือกท้าทายความสามารถของตนเองนะคะกับการที่เขาเลือกเพลงยากระดับ5ดาวนะคะอย่างเพลง Stand และผู้ที่จะแบทเทิลกับทีมต้วนซิงซิงก็คือจื่อวี่นะคะก็เรียกได้ว่าดุเดือดตั้งแต่เลือกเพลงกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าแอดมินจะสรุปว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีใครบ้างนะคะสวัสดีค่ะ